สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดโหมดพัฒนาในมือถือ Samsung นะครับ Samsung ทุกรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น Samsung M30S นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นเป็น One UI นะครับขั้นแรกนะครับให้เรามาเปิดที่หน้าจอเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไป1ครั้งเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาข้างล่างที่สุดล่างสุดเลยนะครับมาคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาคำว่าที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปให้เรามาที่คำว่าหมายเลขรุ่นตรงนี้นะครับหมายเลขรุ่นตรงนี้ให้เราจิ้มไปรัวๆครับเรื่อยๆปุ๊บมันจะเด้งเข้าหน้านี้เสร็จแล้วให้เราวาดตามนี้เลยและไม่ต้องทำตามผมแบบเมื่อกี้นะไอตัววาดอันนั้นแล้วแต่ว่าเครื่องไหนล็อกแบบไหนนะครับเห็นไหมจะขึ้นว่าทางเลือกผู้พัฒนามาเรียบร้อยแล้วอันนี้มันก็คือโหมดนักพัฒนาแหละนะครับเมื่อจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเริ่มมาด้านล่างเราจะมาปิดภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ต้องการให้มีการแตะแสดงการแตะเห็นไหมมันจะมีจุดๆเห็นปะนะครับให้เรามาปิดอัตราเคลื่อนไหวของหน้าต่างเพื่อเพิ่มความเร็วของนะครับมือถือโดยการไม่ให้มันไอ้นี่นะครับแล้วก็ความกว้างตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับปึ๊บเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการเปิดโหมดนักพัฒนาใน Samsung นะครับ Galaxy ทุกรุ่นแหละนะครับตัวนี้เป็น One UI อยู่เกือบทุกรุ่นก็จะทำประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Min TV ให้ด้วยครับสวัสดีครับ